การเขียนเชิงสร้างสรรค์การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนที่ผู้เขียนสร้างคำและความจากจินตนาการของตนเองโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบอย่างของผู้อื่นมีอิสระที่จะเลือกรูปแบบการเขียนโดยอยู่ในกรอบของลักษณะคำประพันธ์ผลงานเช่นนี้จึงมีความประณีตมีคุณค่าทางความคิดริเริ่มอย่างเด่นชัดวิธีการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีหลักการดังต่อไปนี้การตั้งวัตถุประสงค์เชิงสร้างสรรค์เลือกคำที่สร้างสรรค์สื่อความหมายชัดเจนเป็นผู้ที่มีความคิดในมุมกว้างมีจินตนาการมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเขียนเป็นอย่างดีมีการวางโครงเรื่องอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเขียนงานที่แปลกแหวกแนวผู้เขียนควรเป็นผู้ที่ช่างสังเกตเขียนโครงเรื่องตามที่ลำดับไว้มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเรียบร้อยรูปแบบการเขียนเชิงสร้างสรรค์เช่นนิทานความเรียงบทความเรื่องเล่าบันทึกบทกวีเป็นต้นการเขียนในรูปแบบเหล่านี้จะเป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือไม่ต้องพิจารณาจากสารที่สื่อถึงผู้อ่านว่ามีลักษณะตรงตามความหมายที่กล่าวมาแล้วหรือไม่ผู้ที่มีความสามารถเขียนสร้างสรรค์ก็จะหยิบยกสิ่งเหล่านี้มาเขียนได้อย่างน่าอ่านประเภทการเขียนเชิงสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น2ประเภท 1. ประเภทร้อยแก้วร้อยแก้วหมายถึงหนังสือประเภทความเรียงที่ใช้ถ้อยคำสละสลวยสำนวนโวหารลึกซึ้งกินใจเต็มไปด้วยอรรถรสก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน 2. ประเภทร้อยกรองร้อยกรองหมายถึงวรรณกรรมที่แต่งเป็นคำประพันธ์ประเภทต่างๆเช่นโคลงฉันกลอนและร่ายหนังสือที่แต่งเป็นคำประพันธ์เหล่านี้บางเล่มได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณคดีวรรณคดีหมายถึงวรรณกรรมที่แต่งดีถึงขนาดเป็นแบบอย่างได้ภาษาที่ใช้ก็ไพเราะและประณีตให้คุณค่าและให้ความบันเทิงใจเช่นรามเกียรติ์ขุนช้างขุนแผนอีเหนาพระอภัยมณีเป็นต้นองค์ประกอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์คำสร้างสรรค์เช่นคำว่าดวงอาทิตย์ถ้าจะแต่งคำประพันธ์เราอาจหาคำอื่นๆที่มีความหมายว่าดวงอาทิตย์มาแทนคำเดิมได้ถ้าผู้เขียนสามารถหาคำที่มาแทนได้มากเท่าไหร่แสดงว่าผู้เขียนรู้คำมากคิดคล่องซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ในที่นี้คำว่าดวงอาทิตย์สามารถหาคำมาแทนได้หลายคำเช่นตะวันสุริยันสุริโยเป็นต้นวลีสร้างสรรค์เป็นกลุ่มคำที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยการนำคำที่เหมือนหรือต่างกันมาเรียงต่อกันสลับที่กันแล้วเกิดเป็นวลีใหม่มีความน่าสนใจเป็นการเล่นคำดังตัวอย่างเป็นวลีใหม่ซึ่งเกิดจากการนำคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกันมาเรียงต่อกันมีคำเชื่อมให้เกิดวลีใหม่ที่มีความหมายใหม่เช่นสุริยันจันทราเช้าสายบ่ายเย็นรายได้ต่ำรสนิยมสูงเป็นต้นประโยคสร้างสรรค์คือประโยคที่เขียนขึ้นโดยเลือกใช้คำสร้างภาพมีคำเปรียบคำคล้องจองเป็นต้นดังจะเห็นได้จากประโยคต่อไปนี้ทุกคนพึงช่วยกันประหยัดเพื่อไม่ให้ประเทศชาติขาดแคลนน้ำมันในตาของเธอสุขใสยิ่งกว่าดวงดาวที่จรัสแสงอยู่บนฟากฟ้าหนังสือคือมิตรแท้ของคุณหลักการแต่งบทร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์มีหลักการ4ประการ1ให้ความคิดใหม่ไม่ลอกเลียนซ้ำแบบใครเขียนจากภูมิปัญญาจินตนาการของตนเอง 2. ใช้ภาษาคมคายกระทัดรัดอ่านเข้าใจง่ายมีรูปแบบชัดเจนเป็นตัวอย่างได้ 3. เร้าความรู้สึกผู้อ่านชวนให้ติดตามสร้างความประทับใจ 4. จรรโลงจิตใจ
มีแก่นสารที่เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดจินตนาการในทางดีงามสรรสร้างพัฒนาความคิดอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทร้อยกลองมีลักษณะสำคัญ3ประการ 1. จินตนาการผู้เขียนต้องใช้จินตนาการหรือความคิดของตนเองเขียนให้ผู้อ่านเกิดความคิดคล้อยตาม 2. สำนวนภาษาดีผู้เขียนต้องรู้จักเลือกใช้ถ้อยคำมาเรียบเรียงให้ชัดเจนเข้าใจง่ายไพเราะสละสลวยกระทบอารมณ์ผู้อ่านและตีความหมายตามที่ผู้เขียนต้องการได้3. คุณค่าด้านจิตใจสติปัญญาผู้อ่านแล้วเกิดความคิดความรู้สึกที่จะจรรโลงความดีงามและมองโลกในแง่ดีตัวอย่างงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทร้อยกรองเรื่องความฝันความฝันของฉันนั้นคงมีวันที่เป็นจริงจะทำดีทุกสิ่งมอบให้แด่พ่อแม่ฉันจะตั้งใจร่ำเรียนสู้ภาคเพียรไม่ไหวหวั่นให้สมใจท่านนั้นเฝ้าปลูกปั้นเพื่อลูกยาเด็กหญิงปวริษางามดีโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นตัวอย่างการเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทร้อยแก้วเรื่องดอกไม้เพื่อนฉันโดยเอกรินทร์ศรีมหาศาลและคณะขอขอบคุณเนื้อหาจาก